ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หญิงญี่ปุ่นช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและแนวคิดแรงบันดาลใจสิ่งดีๆที่อยากจะนำมาแชร์และแบ่งปันให้กับทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้หยิบยกมาเพียง11ประโยคค่ะไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนที่จะไปฟังประโยคภาษาญี่ปุ่นในวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครอยากจะไปติดตามแม่หญิงในช่องทางอื่นๆสามารถพบกันได้ที่ Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะคะค่ะมาเริ่มฟังกันเลยค่ะฮารุจังโตคานะจังว่าเคียวไดเดสแต่หนูฮารุกับหนูคานะเป็นพี่น้องกันถ้าเราอยากจะถามว่าอยากจะไปไหนหรอถามประโยคนี้นะคะโดโกนิอิคิไตเดสกะตรงนี้ใช้ถามคนญี่ปุ่นเพื่อนหรือแฟนเราได้นะคะประโยคถัดมาค่ะโดโกเออิคิมาโชกะจะไปไหนกันดีชื่อจริงว่าโตซังกะสกิเดสสามีของฉันชอบปีนเขา週末にどこかに行く？ตอนสุดสัปดาห์จะไปไหนหรือเปล่ามาตาชิว่าซังนิงเกียวไดเดสฉันมีพี่น้อง3คนเกียวไดกะอิมัสกะมีพี่น้องหรือเปล่าทาบาโกะซูวาไนไม่สูบบุหรี่เซกะฮิคุยตัวเตี้ยเซกะทาไกตัวสูงชื่อมีว่านั่นเดสกะงานอดิเรกของคุณคืออะไรหรอเป็นไงบ้างคะวันนี้ประโยคมีเยอะเลยขอฝากสำนวนทิ้งท้ายค่ะฮานายโยริดังโกะอย่าตัดสินเพียงแค่มองภายนอกแต่ให้ดูข้างในด้วยสำนวนนี้นะคะใช้ในการเปรียบเปรยในการตัดสินผู้คนนะคะหมายความว่าเราควรจะมองที่เนื้อในของเขาความคิดแล้วความเป็นตัวตนของเขาอย่าตัดสินเพียงแค่เรามองเห็นหรือได้ยินจากคนอื่นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ